ีครับผมเฟิร์นนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ดิวสนุกปลุกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนสอนสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ thupukunya.com/tv แล้วอย่าลืมคลิกที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพบกับครูป๊อปในวิชาสังคมศึกษาเรื่องงัดข้อสอบหน้าที่พลเมืองพอพูดถึงพลเมืองเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีกันแล้วหรือยังใครๆก็พูดได้นะครับว่าเป็นพลเมืองที่ดีแต่จริงๆทำได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหน้าที่ของพลเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นนะครับสิทธิเด็กสตรีคนชราคนพิการเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายยันกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยครับและที่สำคัญเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใกล้ตัวเรามากๆคือการเมืองการปกครองการเลือกตั้งส.ส.สว. อบต. อบจ. ยันผู้ใหญ่บ้านเลยครับยังมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับทูตสัมพันธไมตรีหมีแพนด้าด้วยนะครับหมีแพนด้ามันก็เกี่ยวด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าการที่เราเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนแต่ว่ามันสามารถทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขทำให้ประเทศเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีความพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับเหมือนกับการที่เราตั้งใจอ่านหนังสือนะครับเราก็จะทำข้อสอบได้ทำได้นะครับเพราะว่าเราทำความดีนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวนี้เราไปพิสูจน์ตัวเองกับครูป๊อปกันเลยดีกว่าครับในวิชาสังคมศึกษาเรื่องงัดข้อสอบหน้าที่พลเมืองไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับครูป๊อปกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เป็นของม.6ซึ่งก็เป็นอยู่ในช่วงของซีรีส์ของการติวสอบนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดกันไปถึงเรื่องของการปลอกข้อสอบศาสนานะครับซึ่งเป็นข้อสอบส่วนหนึ่งวันนี้เราจะมาเจอกับข้อสอบอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อสอบของหน้าที่พลเมืองนั่นเองเรามาเริ่มต้นในตอนของเรานะครับงัดข้อสอบหน้าที่พลเมืองเรามาดูอันนี้กันนะครับเมนูดูเมนูกันก่อนเมนูก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าข้อสอบนั้นมีขอบข่ายในการออกอะไรบ้างนั่นเองเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีเขาก็จะถามเราการเป็นพลเมืองดีว่าเรามีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองดีหรือไม่เป็นไงเป็นพลเมืองดีไหม ทำหน้าตาพยักหน้านะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเมืองดีก็จะมีทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทีนี้ครูก็อยากจะบอกว่าวิธีการดูข้อสอบนั้นให้ดูให้ดีว่าเขาถามพลเมืองดีด้านไหนแล้วตอบให้ตรงด้านนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาถามพลเมืองดีด้านการเมืองเราก็จะไม่บอกว่าเช่นใช้ของไทยใช้สินค้าไทยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าการใช้ของไทยใช้สินค้าไทยมาเป็นพลเมืองดีทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉันพยายามตอบให้มันตรงกับโจทย์ต้องการนั่นเองนะหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เจอแน่ในข้อสอบ1ข้อนะอย่าดูถูก1ข้อเลยทีเดียวขอให้ทำให้ถูกก่อนเถอะ1ข้อนั้นเนี่ยนะอาจจะมีมูลค่าถึงกี่คะแนนอ่ะเช่นใน50ข้อก็มีมูลค่าถึง2คะแนนเลยนะเว้ยมันเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอย่าพลาดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นตึ๊ดมันมีเรื่องพวกนี้หลักการปัญหาความร่วมมือของโลกและไทยคือครูเนี่ยลิสต์หัวข้อไว้เพื่อให้เราได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะแต่ว่าเรามีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะโฟกัสไปยังข้อสอบโดยเฉพาะอันนี้จะได้เต็มตัวถูกอ่ะต่อไปอะไรกันเนี่ยทำไมมันเยอะแยะนักหนาคือหน้าที่พลเมืองมันมีส่วนประกอบย่อยเยอะมากนะมันจะมีเมื่อกี้นี่คือพลเมืองดีเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องเจอแน่ๆ1ข้อแล้วกฎหมายเนี่ยอาจจะเจอสักประมาณ2ข้อ3ข้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้จะอยู่ในข้อสอบสัก 2-3 ข้อประมาณนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหลักกฎหมายกฎหมายแพ่งพาณิชย์อาญาแล้วก็เรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเรื่องที่4คือเรื่องสังคมวิทยาก็ปรากฏเหมือนกันคือ 2-3 ข้ออะไรอย่างเงี้ยสังคมวิทยาก็กำลังจะดูถึงเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมจัดระเบียบสังคมปัญหาสังคมวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างงี้นะและไปเลยหัวข้อสุดท้ายก็คือการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งจริงแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดของที่เรียกว่ารัฐศาสตร์นะซึ่งก็จะมีทั้งด้านการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ครูอยากจะบอกเหลือเกินว่ากรอบนี้เนี่ยกรอบนี้นั้นเนี่ยมันออกเยอะที่สุดนะนั่นคือหมายความว่ามันมีครึ่งนึงของข้อสอบถ้าข้อสอบมี10ข้อสัก5ข้อก็เป็นเรื่องการเมืองข้อสอบมี18ข้อครึ่งนึงคือเท่าไหร่ครึ่งนึงของ18คือเท่าไหร่9ข้อก็เป็นเรื่องเนี้ยฉะนั้นการเมืองเป็นเรื่องที่ถูกเน้นมากที่สุดเทน้ำหนักไปมากที่สุดในหน้าที่พลเมืองนะโดยเรื่องที่ไม่พลาดแน่ๆเลยเนี่ยคืออย่างเช่นประชาธิปไตยหรือเรื่องนี้เลย
รัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันไหนบอกครูซิว่าฉบับปัจจุบันนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่ฉบับตัวเลขที่เท่าไหร่ดีแล้วฉบับปัจจุบัน10เท่าไหร่18อย่าย้อนถอยหลังอดีต18โอเคมั้ยฉบับปัจจุบันฉบับ18นี้เป็นต้นนะเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนี่คือเรื่องที่เขาสอบเน้นมากอีกอย่างนึงเหมือนกันแล้วก็เรื่ององค์กรต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะถามเรื่ององค์กรต่างๆไหนบอกครูได้มั้ยว่าองค์กรความร่วมมือระดับโลกใบนี้เลยเขาเรียกว่ายูอะไรเคยได้ยินมั้ยองค์การความร่วมมือระดับโลกเลยอะยูเนสโกอะไรอะ UN ก็พอ UN โอเคมั้ยยูเนสโกก็คือเป็นหน่วยงานย่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่มันแตกลายออกมาจาก UN เฉยๆนะหรือว่าองค์กรของภูมิภาคเราเร็วภูมิภาคเราที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเป็นองค์กรที่ชื่อว่าองค์กรอะไรนั่นเองอะไรอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในหัวข้อนี้ควรจะต้องรู้ว่าอาเซียนประกอบด้วยประเทศอะไรประเทศไหนไม่อยู่ในอาเซียนแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนว่ามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือเมนูของการออกข้อสอบจำได้ไม่เอ่ยว่าข้อสอบจะเทน้ำหนักทางพาร์ทของหน้าที่พลเมืองเนี่ยข้อสอบจะเทน้ำหนักไปที่เรื่องของอะไรเยอะที่สุดนะเรื่องของการเมืองตรงนี้ครึ่งนึงเลยทีเดียวส่วนเรื่องอื่นก็ออกปะปรายไปเรื่อยๆนะอ่ะเรามาเริ่มดูกันสำหรับข้อแรกนั้นเนี่ยจะเป็นข้อสอบทางด้านเกี่ยวกับสังคมวิทยาเพราะเขาถามเรื่องโครงสร้างสังคมยังจำที่ครูบอกไปเมื่อคลาสที่แล้วได้ไหมว่าเราจะต้องพยายามดูโจทย์ให้ดีก่อนค่อยที่จะมาดูช้อยส์นะแล้วเราควรจะอ่านโจทย์แบบไหนแล้วอ่านโจทย์แบบไหนอ่านโจทย์แบบออกเสียงแบบพึมพำก็พอนะออกเสียงพึมพำคอใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยออกแบบพึมพำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำการเอาดินสอเนี่ยนะไปติ๊กว่าองค์ประกอบโครงสร้างสังคมอะไรเงี้ยพยายามที่จะกระทำกับข้อสอบคืออย่าเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรแค่จ้องมองลอยๆเฉยๆอ่ะนะแล้วก็แยกระหว่างโจทย์กับช้อยส์เนี่ยออกจากกันนั่นเองนะพยายามดูตรงนี้ก่อนแต่ว่าโอเคละข้อนี้เนี่ยนะเรามาดูกันโครงสร้างสังคมอ่ะโครงสร้างสังคมนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าโครงสร้างหมายถึงอะไรโครงสร้างก็คือหมายถึงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครูถามว่าระหว่างภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยภาพที่1คืออันนี้นะเห็นเลข1มั้ยนี่คือภาพที่1นะแล้วนี่คือภาพที่2ให้ทายว่าภาพไหนเรียกว่าโครงสร้างระหว่างภาพ1กับภาพ2อ่ะดูซิว่าภาพไหนดีน่าจะเป็นโครงสร้างภาพ2ทำไมภาพ1ไม่เป็นโครงสร้างอ่ะภาพ1เนี่ยมันอยู่โดดเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าโครงสร้างนั้นต้องมีอะไรที่มันย่อยๆและส่วนที่มันย่อยๆนั้นมันต้องเป็นไงกันด้วยมันต้องลิงก์กันนั่นเองนะมันต้องลิงก์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงโครงสร้างของสังคมก็คือหมายความว่าส่วนย่อยๆอ่ะที่มันลิงก์กันขึ้นมานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าการลิงก์กันเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมาในหน่วยย่อยอันนั้นก็จะเรียกว่าโครงสร้างนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะว่าหน่วยย่อยของมันคืออะไรบ้างเมื่อเป็นโครงสร้างของสังคมเรากำลังดูอะไรเรากำลังดูความสัมพันธ์เรากำลังดูความสัมพันธ์ของคนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีอะไรก่อนมันยากไหมล่ะมันต้องมีอะไรก่อนคนแล้วคนต้องเป็นไงด้วยอยู่กันกี่คนหลายคนโอเคอยู่กันหลายคนอยู่คนเดียวก็เป็นโครงสร้างไม่ได้และเราไม่มีทางอยู่คนเดียวได้อ่ะแค่เกิดมาก็มีพ่อกับมีแม่แล้วอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บหรือเอาไม่มีพ่อก็ตามก็มีต้องมีแม่ลิงก์กับเราอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บไม่มีทางที่อยู่คนเดียวแน่ๆเมื่อเป็นเช่นนี้หมายความว่าคนต้องอยู่กันเป็นอะไรเป็นกลุ่มแล้วฟังให้ดีนะว่ากลุ่มคนกับกลุ่มสังคมก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการที่จะถูกเรียกว่ากลุ่มสังคมขึ้นมาได้นั้นเนี่ยคุณจะต้องมีตัวนี้สำคัญมากสัมพันธ์กันเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความสัมพันธ์กันคุณก็จะไม่ใช่สังคมคุณก็จะเป็นแค่กลุ่มคนเฉยๆนะเพราะฉะนั้นครูถามว่าการกลุ่มที่คนเนี่ยที่อยู่ในลิฟต์อ่ะคนที่อยู่ในลิฟต์อ่ะอยู่กัน10คนในลิฟต์แบบนี้เป็นกลุ่มคนหรือเป็นกลุ่มสังคมดีแล้วเคสอยู่ในลิฟต์เป็นอะไรเป็นกลุ่มคนเพราะเธอไม่ไปสัมพันธ์กับทุกคนอยู่ในลิฟต์อันนั้นใช่ไหมในเวลาที่จำกัดหรือว่าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตฝูงชนที่ไปดูคอนเสิร์ตทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมเป็นกลุ่มคนเพราะว่าในบรรดาหมู่มวลที่ไปดูคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปสัมพันธ์บ้าบออะไรกันหมดทุกคนถูกป่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บกลุ่มคนก็ต้องไม่สัมพันธ์กันกลุ่มสังคมต้องสัมพันธ์กันงั้นครูถามว่าครอบครัวเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมดีเราครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมเพราะมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยในทางสังคมวิทยาตรงนี้เขาก็จะแบ่งแยกเป็น2ระดับคือถ้าเกิดสัมพันธ์กันแนบชิดมากจะเรียกว่าปฐมภูมิปฐมภูมิคือสัมพันธ์กันแนบชิด
แล้วถ้าเกิดไม่แนบชิดเป็นงานจะเรียกว่าอะไรภูมิดีเราไม่ปฐมก็เรียกว่าอะไรภูมิดีทุติยภูมินะคือความสัมพันธ์กันแบบเป็นการเป็นงานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถามว่าในสังคมเมืองตอบคิดสังคมเมืองเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กันแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมิมากกว่ากันแล้วในสังคมแบบเมืองทุติยภูมิใช่ป่ะเรามักจะติดต่อกันเป็นงานเป็นการเป็นงานต้องมานั่งพูดอะไรที่เป็นทางการกันเลยแบบนี้นะหรือติดต่อกันด้วยเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมชนบทก็จะมักจะมีความสัมพันธ์กันแบบปฐมภูมิอย่างนี้เป็นต้นคือสนิทชิดเชื้อกันโดยส่วนใหญ่และนี่คือส่วนประกอบแรกของโครงสร้างสังคมเห็นปะมันไม่ได้ยากเลยก็คือว่าการจะเป็นโครงสร้างสังคมขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนก่อนแล้วคนต้องไม่ใช่คนคนเดียวต้องเป็นกลุ่มและกลุ่มคนนั้นก็ต้องมีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่ากลุ่มสังคมนี่คือองค์ประกอบแรกของโครงสร้างสังคมนะแต่กลุ่มสังคมนี้ต่อมาก็จะเริ่มกำหนดขึ้นมาว่าเราควรจะมีแนวทางนะหรือแบบแผนในการปฏิบัติของเราอย่างไรคือเริ่มคิดแนวทางคิดแบบแผนของการกระทำเช่นคิดถึงหน้าที่ของการกระทำคิดถึงวิถีปฏิบัติว่าควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรไอ้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มสังคมจะถูกขยายใหญ่ขึ้นแล้วถูกใช้ศัพท์ใหม่ว่าสถาบันถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าสถาบันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงตัวนี้แนวทางหรือแบบแผนในการปฏิบัตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นบอกครูได้ไหมถ้าเกิดครูบอกว่าพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มสังคมหรือเป็นสถาบันพ่อแม่ลูกแล้วพ่อแม่ลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นสถาบันมันยากตรงไหนอะวิธีในการดูก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วไงว่าถ้าเกิดสถาบันเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดแนวทางหรือแบบแผนเนี่ยพ่อแม่ลูกเฉยๆแบบเนี้ยเป็นอะไรเป็นกลุ่มสังคมเฉยๆว่าเป็นความสัมพันธ์กันเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแต่ถ้าเกิดบอกว่าพ่อแม่ต้องดูแลลูกลูกต้องตอบแทนพ่อแม่อ่ะอย่างนี้กลายเป็นอะไรละกลายเป็นสถาบันเพราะมันเริ่มเป็นแนวทางและแบบแผนขึ้นมาไงแล้วเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดกับว่าสถาบันนั้นจึงไม่ได้โฟกัสไปเน้นถึงเรื่องคนในนั้นแต่เน้นถึงแนวทางหรือแบบแผนในการปฏิบัติสถาบันจึงมีความเป็นนามธรรมดังนั้นกลุ่มกับสถาบันเนี่ยนะมันก็คือส่วนประกอบของโครงสร้างสังคมแต่โครงสร้างสังคมจะอยู่ได้ต้องมีการจัดระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ย2อันซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยในโครงสร้างนี้นะมันต้องมีการจัดระเบียบเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการ organize หรือว่าการจัดระเบียบเนี่ยสังคมก็จะ อยู่ภาวะโกลาหลเนี่ยอยู่ไม่ได้วุ่นวายเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการจัดระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เดี๋ยวคุณจะพูดเรื่องการจัดระเบียบนิดนึงนะการจัดระเบียบนั้นเนี่ยนะเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการจัดระเบียบเครื่องมือแรกก็คือว่าในเมื่อคนเนี่ยมันมีหลายคนเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อทำให้สังคมมีระเบียบคนนั้นควรรู้ก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นใครในสังคมนะคือการรู้ก่อนว่าเป็นใครและรู้ก่อนว่าพอเป็นใครปุ๊บก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรจากการเป็นสิ่งนั้นการเป็นตำแหน่งนั้นทีนี้ไอ้คำศัพท์ทางสังคมวิทยาเนี่ยเขาก็จะเรียกคำศัพท์ยากๆว่าไอ้เป็นใครเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นใครเนี่ยเขาจะเรียกว่าสถานภาพออกเสียงคำนี้ออกมาซิเรียกว่าอะไรแล้วสถานภาพแปลว่ารู้ว่าเป็นใครคำว่าเป็นใครนี่ไม่ใช่เป็นคนนะแต่หมายความว่าเป็นใครก็คือเป็นตำแหน่งไหนเช่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นนักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสถานภาพนะส่วนทำอะไรจะอยู่คู่กันเพราะมันต้องไปด้วยกันนั่นก็คือบทบาทจึงต้องเป็นไปตามสถานภาพเสมอแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสมมติครูบอกว่านักเรียนเป็นอะไรแล้วสถานภาพหรือบทบาทนักเรียนสถานภาพบทบาทอะบทบาทก็คือเรียนเป็นไงเคยไหมเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนี่นะบทบาทก็ต้องล้อไปตามสถานภาพถ้าเป็นนักเรียนแล้วไม่เรียนมันก็จะเริ่มเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นมาเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแรกที่ใช้ในการจัดระเบียบจึงเป็นตัวพวกนี้เครื่องมือแรกสถานภาพบทบาทในการมากำหนดก่อนว่าคนนั้นเป็นใครในสังคมแล้วต้องทำอะไรกับสังคมนั้นนี้เป็นต้นนะและต่อมาสังคมก็จะต้องหาเครื่องมือขึ้นมาที่มันหนักแน่นขึ้นมาอีกเครื่องมือที่มันหนักแน่นขึ้นมาอีกนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าบรรทัดฐานนะบรรทัดฐานนี่ก็คืออีกเครื่องมือหนึ่งที่เขาใช้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะว่าเครื่องมือของการจัดระเบียบสังคมหลักๆก็คือสถานภาพบทบาทคู่หนึ่งกับบรรทัดฐานบรรทัดเวลาเห็นคำนี้นึกถึงอะไรเลยบรรทัดนี่เธอจะนึกถึงอะไรมาบรรทัดเนี่ยเวลาพูดถึงบรรทัดปุ๊บก็ถึงไม้บรรทัดแล้วไม้บรรทัดเนี่ยมีเอาไว้เพื่อทำอะไรไม้บรรทัดอะเอาไว้วัดเพราะฉะนั้นเนี่ย
นะวัดนี้หมายถึงเป็นเวิร์บนะวัดแล้วในความหมายเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยฐานก็คือหมายความว่าเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดเป็นสแตนดาร์ดของสังคมที่เอาไว้วัดว่าคุณทำตัวได้เหมาะสมในสังคมนี้หรือเปล่าเนื้อออกมาการที่เราไปนินทาใครสักคนก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมตามมาตรฐานการที่เราไปด่าใครสักคนนั่นก็แปลว่าเรากำลังมองเขาว่าเขาทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการที่ตำรวจไปจับใครสักคนนั่นก็หมายความว่าเขามองว่าคนคนนั้นทำไม่ถูกมาตรฐานเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บคิดเมื่อเราไปนินทาใครสักคนนั่นหมายความว่าการลงโทษของเรานั้นมันเบาแค่มีการนินทาเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำกันเป็นเหมือนประเพณีที่เขาทำกันเนี่ยแต่ก็มีคนแห่ข้อแขกประเพณีก็จะโดนนินทาเล็กน้อยนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับประเพณีหรือไม่ก็เป็นมารยาทมารยาทรู้จักไหมมารยาทมีไหมมารยาทนะเนี่ยคือวิถีชาวบ้านเอาล่ะต่อไปและถ้าเกิดเราไปด่าเขาว่าชั่วเลวอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการใช้มาตรฐานที่เรียกว่าจารีตจารีตนั้นจะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมหรือเกี่ยวข้องกับความดีความชั่วนี่ก็คือมาตรฐานอีกอันหนึ่งขึ้นมานะยังจำตัวอย่างที่ครูพูดได้ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะมีการไปนินทาแล้วมีการไปด่าเขาแล้วยังมีใครไปทำอะไรอีกแล้วยังมีเรื่องของการที่ตำรวจเข้าไปจับเมื่อตำรวจไปจับปุ๊บแสดงว่าคุณทำไม่ถูกอะไรนั่นเองแล้วตำรวจไปจับแสดงว่าคุณทำไม่ถูกอะไรกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บ3อย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าบรรทัดฐานออกเสียงเรียกว่าอะไรแล้วคำศัพท์เรียกว่าบรรทัดฐานมี3อย่างย่อยที่สังคมใช้วัดว่าคุณทำตัวได้เหมาะสมในสังคมนี้หรือยังเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองแล้วมีวิถีชาวบ้านจารีตกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับความดีความชั่วจารีตอะไรที่เกี่ยวกับมารยาทวิถีชาวบ้านโอเคป่ะจบแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยคือการจัดระเบียบและการจัดระเบียบนั้นต้องคู่ไปกันกับโครงสร้างสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ได้ป่ะข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคมกราสายตาดูแล้วตัดออกไปก่อนที่ไม่อยู่ในโหมดของโครงสร้างทางสังคมคืออะไรลองกราสายตาดูนะนี่ไอ้คำว่าและนี่นะเวลาเห็นคำว่าและปุ๊บเนี่ยต้องรีบสะดุ้งทันทีในตอนสอบเพราะว่าต้องดูว่าหน้าและกับหลังและนั้นไปด้วยกันหรือไม่เพราะบางทีมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันกลืนมาจนเนียนมากเลยแล้วคิดว่ามันถูกอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะซ่อนจุดผิดอยู่แต่อย่างไรก็ตามแล้วหาจุดที่มันไม่ใช่ให้ครูก่อนแล้วอย่าลืมว่าหลักการสำคัญที่ครูป๊อปแนะนำไปแล้วก็คือว่าให้เราหาข้อที่ไม่ใช่แล้วเอาออกไปก่อนนี่คือเรื่องที่สำคัญมากอย่า งมหาข้อถูกในตอนแรกเพราะมันจะงงแล้วเราจะเริ่มกลัวกับมันเมื่อหาไม่เจอเพราะมันคงหาไม่เจออยู่แล้วล่ะนะมันเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยให้หาข้อที่ไม่ใช่ออกไปก่อนแต่ต้องรู้นะข้อไหนที่ไม่น่าจะใช่ต้องคิดเองไงว่าข้อไหนไม่น่าจะใช่ดูสิข้อไหนไม่เห็นจะเป็นโครงสร้างเลยอำนาจแม้นี่อะไรอำนาจบ้าอะไรไม่เอาไม่เกี่ยวก็เอาออกก็ไม่ต้องดูมันอีกแล้วและอีกแล้วที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นโครงสร้างทัศนคติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอาอะไรอีกที่ไม่ใช่แน่นอนว่าเมื่อกี้นี้เรารู้ไปแล้วว่าบรรทัดฐานอยู่ในหมวดของอะไรแล้วอ้าวงงอีกงงอันนี้บรรทัดฐานเนี่ยดูหัวข้อที่บรรทัดฐานมันอยู่ตรงไหนบรรทัดฐานเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดระเบียบไม่ใช่โครงสร้างเข้าใจไหมเป็นอยู่คนละหัวข้อกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเมื่อเป็นเช่นนี้บรรทัดฐานก็จะไม่เอาแล้วหนึ่งในบรรทัดฐานคือวิถีชาวบ้านและวิถีชาวบ้านคือตัวที่เป็นอะไรวิถีชาวบ้านคือตัวที่เป็นประเพณีเป็นมารยาทเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เอาโอเคไหมเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บจะตอบอะไรตอบข้อ1แม้ไม่รู้ก็ตอบได้ถ้ารู้หลักการก่อนนะว่าคืออะไรเขาว่าไม่รู้คือหมายความว่าอะไรงงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจำไม่ได้คือไม่จำเป็นต้องจำแต่ประเด็นสำคัญคือต้องมีหลักการว่าหลักของมันคืออะไรถ้าไม่มีหลักการปุ๊บมันก็จบแล้วมันก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเข้าสอบเลยกินยานอนหลับก่อนสอบเอาล่ะทีนี้ต่อไปดูข้อที่2กันบ้างนะข้อที่2ยังคงเป็นเรื่องสังคมวิทยาอยู่ถามว่าข้อใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อมอ่ะนี่อะไรเป็นคำที่เราต้องวงขัดไหมขัดวงคำว่าอะไรเราวงคำว่าทางอ้อมแล้วเขาถามเรื่องการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเราก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนถึงจะไปตอบอันนี้ได้นะขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมี2ทางคือไม่อ้อมก็อะไรก็ตรงฉลาดทางตรงนะทางตรงเพราะงั้นจะมี2ทางนะแล้วขัดกับทางสังคมแปลว่าอะไรขัดอ่ะขัดให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่ในสังคมได้แปลว่าเรากำลังทำอะไรเขานั่นเองแล้วขัดให้เขาอยู่ในสังคมได้แปลว่ากำลังทำอะไรเขาสอนเขาเพราะฉะนั้นการขัดกับทางสังคมคือกระบวนการการสั่งสอนการสั่งสอนปุ๊บ
เราก็คาดหวังว่าผู้ได้รับการสั่งสอนนั้นจะเกิดการอะไรเรียนรู้ชีวิตนี้มีไหมกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นกับชีวิตไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าขัดกันทางสังคมแล้วมันก็ง่ายมากเลยอะว่าขาดการทางสังคมทางตรงก็แปลว่าสอนตรงๆบอกตรงๆถูกผิดดีชั่วเหมาะไม่เหมาะบอกไปตรงๆแต่ถ้าเกิดทางอ้อมหมายความว่าไม่บอกตรงๆไม่บอกตรงๆคือว่าให้เอาตัวเองอะไปหย่อนกับสถานการณ์นั้นคืออิงกับสถานการณ์นั้นเป็นหลักเข้าใจป่ะคือไปอยู่กับสถานการณ์นั้นเองไปพบเจอเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่บอกกันตรงๆหรอกอ่ะเพราะฉะนั้นครูถามว่าถ้าเกิดเอาห้าข้อนี้เลยแล้วกันนะเวลาเรามีน้อยอ่ะเริ่มพี่สอนน้องทำการบ้านตรงไม่ตรงพี่สอนน้องทำการบ้านตรงจะอ้อมอีกไหมล่ะก็บอกไปเลยว่าทำยังไงการบ้านข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยตรงแล้วก็ถามอ้อมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผิดอ่ะต่อไป1เล่นฟุตบอลกับเพื่อนตรงสมมุตินี้ตรงนะเล่นฟุตบอลเรียนตรงๆอ่ะอันที่3อ่ะแดงถูกครูทำโทษเพราะไม่ส่งงานตรงก็ทำโทษตรงๆไม่ส่งงานตรงตำรวจจับดำข้อหาเมาแล้วครับก็ตรงก็จับตรงๆไงก็เขาเมาแล้วขับก็จับไงยายฝึกให้หลานทำขนมไทยก็ตรงอ่ะเธอเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครูว่านะเพราะฉะนั้นดูใหม่ว่าอะไรที่มันตรงๆจริงๆแล้วก็เอาออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงถูกครูทำโทษเพราะไม่ส่งงานเนี่ยมันตรงมากคุณไม่ส่งงานคุณก็ต้องถูกทำโทษเหมือนกับเมาแล้วขับก็ต้องโดนจับเนี่ยมันเหมือนกันนะเข้าใจไหมมันเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเนี่ยจึงทำให้2ข้อนี้นะเป็น2ข้อที่มันเป็นยังไงมันเป็นทางตรงโอเคเข้าใจไหมทางตรงนะอ่ะเหลือ2กับ5อ่ะเลือก2ข้อไหนทางอ้อมดีแล้ว2ข้อ2เพราะอะไรเนี่ยฝึกให้หลานทำขนมไทยก็ทำตรงๆไงหยอดอย่างนี้นะปั้นอย่างนี้นะก็สอนตรงๆไงแต่ไอ้ข้อ2เนี่ย1เล่นฟุตบอลกับเพื่อนนี่คืออะไรเล่นน่ะเข้าใจไหมการเล่นเนี่ยมันคือการที่เราเหมือนเล่นเกมคันมานั่งสอนตรงๆว่าไปทางนี้นะแล้วมาทางนี้อะไรไม่มีใครสอนตรงๆคือเราไปเรียนรู้เองจากมันเข้าใจไหมแล้วการเล่นฟุตบอลเราเรียนรู้อะไรบ้างล่ะเราเรียนรู้อะไรการเรื่องของความเป็นทีมเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีน้ำใจนักกีฬาเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆว่าทำไงถึงเอาชนะได้อะไรอย่างเงี้ยมันเรียนรู้หลายอย่างโดยที่ไม่มีใครมาสอนเธอตรงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บการเล่นนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เขาใช้คอนเซปต์ว่านี่ไงเพลินรู้จักว่าเพลินไม่รู้จักอะไรเลยเพลินชอบไม่ใช่หรอแต่ครูว่าเธออาจจะชอบแค่ตัวแรกมันคือเพลย์กับเลิร์นแปลว่าอะไรเราเพลย์กับเลิร์นก็คือว่าเรียนรู้ด้วยการเล่นนั่นเองคือการเล่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่การเล่นนั้นก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ไปในตัวเองด้วยเหมือนที่พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาผงซักฟอกชอบเอามาโชว์ว่าแบบว่าเนี่ยเล่นจนตัวดำเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีผงซักฟอกนี้ก็ทำให้แบบสว่างสดใสได้อย่างเป็นต้นนะการเล่นคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นการขัดต่อทางอ้อมอีกอย่างนึงที่เป็นการครูถามนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็รู้นั่นรู้นี่ไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าขัดกับทางตรงทางอ้อมดีแล้วทางอ้อมเพราะนี่คือเรียนรู้เองจากประสบการณ์หรือพบเจอเองจากการที่เราเข้าไปเองไม่มีใครมาสอนตรงๆนะคำตอบจึงเป็นข้อที่2นะเอาล่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องสังคมวิทยาอยู่ถามว่าข้อใดคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุอ่ะมาแปลคำศัพท์ก่อนวัฒนธรรมแปลว่าอะไรวัฒนธรรมเนี่ยแปลว่าสิ่งที่คนสร้างขึ้นเพราะฉันเนี่ยอะไรก็ตามที่คนสร้างขึ้นนะเราเรียกว่าวัฒนธรรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามทั้งหมดนี้รู้เรียกว่าวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันดีมันก็เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นคือเราเนี่ยมักชอบมีความเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมในความหมายแบบแคบๆว่าต้องเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นอะไรลอยกระทงสงกรานต์กราบไหว้อะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่นั้นไงเพราะวัฒนธรรมนั้นเนี่ยคืออะไรก็ตามที่คนสร้างขึ้นทั้งหมดล้วนเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นครูถามนิดนึงนะว่าผีเป็นวัฒนธรรมไหมผีเป็นวัฒนธรรมเพราะอะไรแล้วเพราะว่าคนสร้างขึ้นคนสร้างยังไงคนสร้างอะไรอ่ะตั้งแต่แรกแล้วผีก็เป็นคำศัพท์เป็นภาษาที่คนสร้างขึ้นจนกระทั่งเรื่องแบบเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คนสร้างขึ้นว่าผีต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครูถามว่าต้นไม้โตอันเนี้ยเป็นวัฒนธรรมไหมต้นไม้โตไม่เป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะว่ามันคนไม่ได้สร้าง
สิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คนสร้างจึงเรียกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของเราใบนี้มันมีอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นแหละก็คือส่วนที่เป็นธรรมชาติกับส่วนที่เป็นวัฒนธรรมแล้วครูถามว่าแล้วเราอะตัวเธอล่ะเป็นธรรมชาติหรือเป็นวัฒนธรรมเอาเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมคนสร้างขึ้นเพราะเนี่ยมันเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่วัตถุแปลว่าคำตรงข้ามคืออะไรงงอะไรเนี่ยงงอะไรคำตรงข้ามกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุคืออะไรก็คือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุไงมันยากตรงไหนเนี่ยวัตถุก็คือจับต้องได้ไม่ใช่วัตถุคือจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ถามข้อที่ไม่ใช่วัตถุแปลว่าให้รีบหาข้อที่เป็นวัตถุแล้วตัดออกจบไม่ใช่ไปงมหาที่ไม่ใช่วัตถุแต่ให้รีบหาข้อที่เป็นวัตถุแล้วเอาออกไปก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเราดูโจทย์ต้องดูโจทย์ให้ดีว่ามันถามคู่ตรงข้ามหรือไม่ถ้าเกิดถามคู่ตรงข้ามก็ทำให้เราสามารถจะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นคือต้องมีหลักการแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งทำแบบทำข้อสอบคือการไปอ่านแล้วก็ไปทำมันไม่ใช่แบบนั้นคือต้องมีหลักการของการทำด้วยอ่ะพอเริ่มดูนะข้อ1ครูใหญ่ขับรถปิกอัพมาโรงเรียนวัตถุไหมวัตถุตรงไหนรถปิกอัพต่อไปข้อที่2นะสมชายสวมสร้อยคอห้อยพระสมเด็จเลี่ยมทองมาทำงานวัตถุไหมวัตถุตรงไหนอ่ะวัตถุตรงอะไรนะสร้อยคอห้อยพระสมเด็จเลี่ยมทองวัตถุชูชัยขายข้าวได้ราคาดีจึงซื้อรถอีแตนไว้ใช้งานรถอีแตนเจ้าคุณปู่ทำพิธีกรรมยกที่ดินให้วัดเป็นสาธารณกุศลยกที่ดินเนี่ยที่ดินเอกส่งออกผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ไปขายให้ต่างประเทศงงเอกงงนี่ฟังนะว่าใน5ข้อนี้เนี่ยแน่นอนว่ารถปิกอัพเนี่ยเมื่อเราดูทั้งหมดทั้งมวลครูใหญ่ขับรถปิกอัพมาโรงเรียนดูทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อความอื่นเลยที่จะทำให้มันไม่ใช่วัตถุได้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้อนี้ไม่ใช่ชัวร์นะส่วนข้อที่5เนี่ยเอกส่งออกผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ไปขายให้ต่างประเทศผลไม้ผลไม้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่วัฒนธรรมเลยผลไม้ไม่ใช่วัฒนธรรมเพราะผลไม้เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้เขาถามว่าข้อใดคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุไม่ได้ถามว่าข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บข้อ5ก็ไม่เอาไม่เลือกนะและข้อที่3ชูชัยขายข้าวได้ราคาดีจึงซื้อรถอีแตนไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นข้าวรถอีแตนแล้วก็ตามมันดูแล้วมันมีวัตถุแบบเต็มที่มากๆเพราะเนี่ยข้อ3มันไม่เอาอ่ะเหลือ2กับ4ทีนี้จะตอบได้ต่อเมื่อรู้ก่อนว่าอะไรคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะในเขาจะแบ่งว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน3อย่างนี้จะลงท้ายด้วยคำว่าธรรมหมดเลยนะและ3อย่างนั้นมีอะไรบ้างอันแรกนะไม่ยากอันแรกก็จะเป็นคติธรรมอันที่2เนติธรรมอันที่3สหธรรมนะสอเสืออยู่ข้างล่างอันนี้เรียงตามตัวอักษรใช่ไหมคอนอสอเนี่ยนะคติธรรมเนติธรรมสหธรรมนะใน3อย่างนี้ให้ทายอะไรคือกฎหมายเนติธรรมอะไรคือคุณธรรมความดีความงามคติธรรมอะไรคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับมารยาทถูกต้องก็เหลืออันเดียวสหธรรมสหแปลว่าสังคมนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าวัฒนธรรมที่เข้ากับสังคมก็คือสหธรรมเพราะฉะนั้นครูถามว่าจำได้ไหม3อย่างนี้คล้ายๆกับอะไรมันคืออะไรนั่นแหละมี3อย่างความดีความชั่วอะไรกฎหมายประเพณีมารยาทอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคืออะไรนั่นเองมันคืออะไรจำได้ไหมเนี่ยชีวิตเนี้ยจำได้ไหมมันเรียกว่าอะไรบรรทัดฐาน3อย่างอ่ะบรรทัดฐาน3อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะอย่างแรกคืออะไรวิอะไรวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านคืออะไรในที่นี้คือวิถีชาวบ้านคืออะไรในที่นี้สาธรรมจารีตคืออะไรในที่นี้คติธรรมกฎหมายคืออะไรในที่นี้เนติธรรมมันคืออันเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็คือบรรทัดฐานนั่นแหละเอาล่ะอุตส่าห์ซะขนาดนี้ทำได้หรือยังเนี่ยเหลือ2กับ4เอาอะไรระหว่างสมชายสวมสร้อยคอห้อยพระกับเจ้าคุณปู่ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้วัดเป็นสาธารณกุศลข้อ4เพราะคืออะไรทำพินัยกรรมนี่คืออะไรกฎหมายก็คือเนติธรรมถือว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่วัตถุที่เป็นกฎหมายนั่นเองคำตอบจะเป็นข้อที่4โอเคไหมเห็นป่ะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการก็จะทำไม่ได้สิ่งสำคัญจึงเป็นการรู้หลักการไม่ใช่จำทุกอย่างในโลกนะเรามาดูข้อที่4ข้อ
ข้อที่4นั่นเนี่ยเป็นข้อเกี่ยวกับกฎหมายกันบ้างแล้วนะข้อที่4ถามว่ากฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกันโอ้ my god ไม่รู้จักสักอย่างเลยชีวิตนี้ชั้นบ้าชั้นบออะไรฉันก็ไม่รู้เรื่องแค่พระราชอะไรก็เวียนหัวแล้วเอาล่ะทีนี้มาดูกันนะว่ากฎหมายเนี่ยมีชั้นด้วยนะมีชั้นเอากี่ชั้นดีน้อยไปนะเอากี่ชั้นดี3ชั้นน้อยไป7ชั้นมากไป5ชั้นพอแล้ว5ชั้นเรากำลังขึ้น5ชั้นนะชั้นขึ้น5ชั้นชั้นไหนเป็นประตูทางเข้า นี่ไงประตูทางเข้าแล้วกำลังขึ้นตึกอยู่นะ5ชั้นนะแล้วเนี่ยมีประตูทางเข้าเข้าไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเรื่อยๆถึงชั้นข้างบนชั้นข้างบนเนี่ยดูวิวได้ดูวิวคือดูภาพใหญ่ที่สุดได้จะอยู่ข้างบนนะและชั้นข้างล่างเนี่ยก็คือชั้นที่ประตูเข้าไปเป็นชั้นที่เตี้ยมากเป็น ground เป็นชั้นใต้ดินชั้นอยู่ข้างล่างสุดนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาใส่กฎหมายเข้าไปอ๋อลืมบอกว่าชั้นเนี้ยเดี๋ยวนะชั้นนี้เนี่ยนะชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยชั้น4นี่ไง1 2 3 4 5เราไล่จากล่างขึ้นไปใช่มั้ยไม่มีใครขึ้นจากบนนี้ลงมาใช่ป่ะก็เลยชั้นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยชั้น4ตรงนี้นะมี3ห้องด้วยมี3ห้อง3ห้องห้องนัมเบอร์อะไรดีโลคลาสมากห้องนัมเบอร์1 2 3อะไร401 402 403นี่ชั้น4จะมี3อย่างนี้นะตามนัมเบอร์แบบนี้นะพร้อมหรือยังตรงๆเธอมีจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะเราจะใส่ข้อมูลลงไปแล้วนะว่าข้างบนนี้คือกฎหมายที่สูงสุดเลยแล้วเราดูได้ภาพของทั้งประเทศทั้งหมดนะนั่นคือนั่นเองเรารู้จักอยู่กฎหมายเดียวครูว่าที่สูงสุดอะคือกฎหมายชื่อว่ารัฐอะไรรัฐธรรมนูญไงรู้จักรัฐธรรมนูญนะเพราะฉันเนี่ยนี่ไงคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมอยู่กฎหมายสูงสุดเลยแล้วก็ทำให้เรามองเห็นเหมือนกับเราขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็มองเห็นทั้งหมดของบริเวณรอบข้างได้เนี่ยนั่นคือการมองเห็นวิวของทั้งประเทศการมองเห็นหนึ่งภาพรวมของการปกครองทั้งประเทศการมองเห็นผู้คนที่เดินไปเดินมาการมองเห็นผู้คนที่เดินไปเดินมานั้นคือเราเห็นอะไรของเขาเราเห็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของเขาด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะรัฐธรรมนูญจึงบอกการปกครองของประเทศทั้งหมดแล้วก็บอกถึงสิทธิเสรีภาพของคนว่าเรามีสิทธิเสรีภาพพร้อมกับหน้าที่เนี่ยอะไรบ้างนั่นเองเห็นปะนี่มีจินตนาการหรือยังอยู่ข้างบนสุดแล้วก็มองลงมาฮะเห็นภาพทั้งหมดและเห็นผู้คนเดินขวักไขว่การเห็นผู้คนเดินขวักไขว่คือการเห็นถึงสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของคนนั่นแปลว่าการที่เราอยากจะรู้สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของเรานั้นต้องไปดูจากรัฐธรรมนูญนั่นเองจบนี่คือสูงสุดนะต่อไปไปดูล่างสุดกันบ้างวิธีการในการดูเลยนะเราจะไม่ไล่กันมาแบบนี้หรอกเพราะว่ามันจำยากสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยนะดูบนดูล่างแล้วค่อยๆดูที่มันขนาบแล้วค่อยมาดูตรงกลางอย่างเงี้ยหรือนั่นนี่คือวิธีในการจำนะอันนี้มาดูข้างล่างก่อนกฎหมายที่อยู่ข้างล่างสุดนั้นแปลว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยแค่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อยๆประเด็นมีอยู่ว่าอะไรคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักไหมเวลาเราพูดคำว่าองค์การปกครองนะส่วนท้องถิ่นจะมีใครบ้างแล้วที่ใช้คำว่าส่วนท้องถิ่นนะส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีอยู่สองแบบด้วยกันเหมือนกำลังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราจะกินแบบอะไรกับแบบอะไรแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่มีแบบอะไรกับแบบอะไรที่เขาติดป้ายแบบแห้งกับน้ำตายแล้วโอเคมีแห้งกับน้ำนั่นคือกลุ่มหนึ่งคู่เปลี่ยนใหม่ก็ได้ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วมีแบบอะไรกับแบบอะไรอ๋อตายละเส้นหมี่กับเส้นใหญ่อีกโอเคเอาใหม่นะมีอยู่แค่สองแบบคือแบบธรรมดากับแบบพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2แบบนะคือแบบธรรมดากับพิเศษโอเคเข้าใจไหมอุตส่าห์ยกตัวอย่างอะไรมาก็พยายามจะประดิษฐ์อะไรออกมาที่ทุเรศนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าแบบธรรมดา30บาทกับแบบพิเศษ35บาทเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแบบธรรมดานั้นเนี่ย อะไรนะแบบพิเศษทำไมนะ อ๋อต่างกัน5บาทอันนี้ใส่ไข่ แบบพิเศษเนี่ยคืออะไรที่พิเศษมากเลยเป็น2 area ที่พิเศษมากนั่นก็คือกรุงเทพนะกทม.กับพัทยานี่คือเมืองพิเศษกรุงเทพกับพัทยาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยชลบุรีรู้จักมั้ยเคยไปพัทยามั้ยพัทยาชลบุรีนะพัทยาไม่ได้อยู่กรุงเทพนะพัทยาคือ area หนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรีและเป็นพื้นที่ที่ถูกยกระดับให้เป็นเมืองพิเศษเพราะฉะนั้นเมืองพิเศษส่วนท้องถิ่นมีแค่นี้เท่านั้นไม่มีเชียงใหม่ไม่มีภูเก็ตไม่มีหาดใหญ่มีแค่กรุงเทพกับพัทยาเท่านั้นนะแล้วก็มีความพยายามในการทำให้แบบบริเวณคือเคยสมัยนึงเขาจะทำอันเนี้ยสุวรรณภูมิมหานครนะแต่พูดว่ากรุงเทพตอนนั้นไม่ให้เพราะว่าต้องเป็นการเจียดพื้นที่บางส่วนกรุงเทพออกไปด้วยกรุงเทพเนี่ยรู้ไหมว่ามีกี่เขต
ดาวดาวดาวชีวิตนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพมีกี่เขตเรา40น้อยไปกรุงเทพมีหมด50เขตถ้วน50เขตถ้วนแล้วในกรุงเทพเรียกว่าเขตแต่ในต่างจังหวัดเรียกว่าอำเภอโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่าอย่างเช่นอยู่เขตราชเทวีไม่เรียกว่าอำเภอราชเทวีเพราะนั่นคือการเรียกของจังหวัดอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กรุงเทพและกรุงเทพนั้นผู้ว่ากรุงเทพมาจากการอะไรเลือกตั้งหรือแต่งตั้งมาผู้ว่ารู้จักไหมผู้ว่ากรุงเทพมาจากการอะไรเลือกตั้งในขณะที่ผู้ว่าจังหวัดที่เหลือทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บหมายความว่ากรุงเทพจึงไม่ใช่จังหวัดในทางการปกครองเพราะกรุงเทพเป็นเมืองพิเศษนี่ประเทศไทยมีกี่จังหวัดประเทศไทยมี77จังหวัดรู้จักมั้ยเนี่ยจังหวัดที่77คือจังหวัดอะไรอะไรนะบึงกาฬรู้จักมั้ยเนี่ยชีวิตเนี่ยจังหวัดบึงกาฬอยู่ประเทศไทยมั้ยเนี่ยหรือว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกหรือนอกโลกอยู่นอกโลกแล้วค่อยเข้ามาบึงกาฬบึงกาฬนี่ก็จังหวัดที่77แต่ว่าคุณอยากจะบอกว่านี่คือการแบ่งทางภูมิศาสตร์นะการแบ่งทางการเมืองแล้วกรุงเทพจะไม่ใช่จังหวัดเมื่อเป็นเช่นนี้การแบ่งทางการปกครองเนี่ยกรุงเทพจะมีขอโทษประเทศไทยจะมีกี่จังหวัด76จังหวัดเพราะไม่นับกรุงเทพนั่นเองผู้ว่า76คนตรงนี้จึงมาจากการแต่งตั้งยกเว้นผู้ว่ากรุงเทพมาจากการเลือกตั้งเพราะเขาคือส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นปุ๊บเลือกตั้งปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนท้องถิ่นจึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะเอามาดูแบบธรรมดาบ้างแบบธรรมดาก็แบบว่าบานบานบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บานบานบอบอเนี่ยจะมีอะไรบ้างเลยแบบธรรมดาอะไรบานเทศบาลและอะไรบอ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 จอบอตอโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้อบจย่อมาจากอะไรอบจอบจคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบตคือองค์การบริหารส่วนไร่ส่วนตำบลไม่ใช่จังหวัดและไม่ใช่ตำบลนะแต่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนี่คือแบบธรรมดาจบทั้งหมดนี้ผู้นำต้องมาจัดการอะไรหมดเลยเลือกตั้งโอเคไหมผู้นำเทศบาลเรียกว่าอะไรเนี่ยนายกอะไรนายกเทศมนตรีรู้จักปะเนี่ยชีวิตนี้รู้อะไรบ้างเนี่ยในชีวิตตั้งแต่เกิดมานายกเทศมนตรีแบบนี้นะคือเธอจะเข้าใจนิดนึงนะว่าทั้งหมดนี้จะเรียกนายกหมดเลยนี่ก็นายกอบจนี่นายกอบตนี่ก็นายกเมืองพัทยาแต่ผู้ว่ากรุงเทพไม่เรียกว่านายกกรุงเทพเพราะเดี๋ยวนายกจริงสับสนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยเรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพแทนโอเคไหมไม่เรียกว่านายกเมืองกรุงเทพเอาล่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บจบแล้วนั่นคือส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้ออกกฎหมายเองได้และกฎหมายที่เขาออกนั้นจะเรียกว่าอะไรกฎหมายที่เขาออกนั้นมักจะมีชื่อนำหน้าว่าข้อบัญญัติไหนบอกซิว่าอบจออกอะไรข้อบัญญัติอบจมันยากตรงไหนเนี่ยมันยากตรงไหนกทมออกอะไรก็ออกข้อบัญญัติกทมพัทยาออกอะไรข้อบัญญัติเมืองพัทยาแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบัญญัติที่ตามด้วยชื่อขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือกฎหมายที่ต่ำสุดคือชั้น1ที่เปิดประตูเข้าไปเป็นอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมแบบนั้นเอาล่ะทีนี้แล้วเราก็ขยับไปดูไอ้3ห้องเนี้ย401 402 403นะ401คืออะไร401คือกฎหมายที่เราชอบคิดว่าคือจริงๆแล้วนี่คือกฎหมายที่เราเรียกกันนั่นแหละนะเราใช้คำว่ากฎหมายแทนคำนี้คือพระราชบัญญัติย่อว่าอะไรพระราชบัญญัติย่อว่าอะไรพรบพระราชบัญญัติพรบจำเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คืออยู่401นะห้องนี้นะแล้วพอเราไปเคาะห้อง402เนี่ยจะเจออะไรจะเจอประมวลกฎหมายพูดสิพูดเจออะไรประมวลกฎหมายและช่องห้อง403เราจะเจออะไรเจอพระราชอะไรดีแล้วพระราชอะไรดีมันมีพระราชอะไรอีกบ้างในชีวิตนี้ที่รู้จัก403จะเจอกับนะห้อง403จะเจอกับพระราชกำหนดกรรมตรงนี้กรรมตรงนี้นะอย่าลืมนะกรรม403นะกรรมอยู่ตรงนี้พระราชกำหนดโอเคมั้ยอยู่ตรงนี้นะอ่ะไล่ให้ครูฟังใหม่ซิ401พรบ402ประมวลกฎหมายได้ยังเนี่ยบัญญัติประมวลแล้วก็มากรรมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแล้วก็403คืออะไรพระราชกำหนดนะและก็ตรงนี้ชั้นนี้นะคือพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นพระราชกฤษฎีกาจะอยู่แบบโลนลี่อยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้ถ้ากรรมอยู่ข้างบนพร้อมกับเพื่อนอย่างนี้นะ
ไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าอยู่ในชั้นเดียวกันนะไม่มีอะไรสูงต่ำกว่ากันอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ต้องเรียงตามนัมเบอร์ห้องแบบนี้นะพระราชกฤษฎีกาอยู่ล่างลงมาแล้วตรงนี้คือกฎของกระทรวงต่างๆกฎกระทรวงจะอยู่ตรงนี้นะเท่านั้นเองจบนี่คือการลำดับแบบนี้นะจำได้ยังพร้อมดูนี่อะไรรัฐธรรมนูญนี่มีกี่ห้อง3ห้อง401คืออะไร401คือพ.ร.บ. 402คืออะไรประมวลกฎหมาย403คืออะไรพระราชกำหนดและนี่พระราชกฤษฎีกานี่คือกฎกระทรวงและนี่คือข้อบัญญัติของพวกอะไรข้อบัญญัติของพวกท้องถิ่นต่างๆนั่นเองเขาถามว่าข้อใดอยู่ระดับศักดิ์ชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันแสดงว่าก็แสดงว่ามันต้องมีคือเข้าใจไหมว่าการมีหลายอันได้แล้วอยู่ชั้นเดียวกันแสดงว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่งั้นอันอื่นมันมีอันเดียวอ่ะนึกออกไหมตอบอะไรอ่ะตอบอะไรตอบอะไรกริดไหมกริดป่ะไม่กริดไม่เอาอะไรไม่เอากริดก็ไม่เอานี่ไงไม่เอาโอ้ยหมดแล้วเหลือคำตอบลอยมาเลยเห็นหรือเปล่านี่ไงวิธีทำจบถ้ารู้หลักการก็ตอบได้แล้วแม้ไม่รู้ไอ้อยู่ชั้นเดียวกันหรือเปล่าฉันไม่รู้เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่สองจบแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมั่วมีหลักการไม่ใช่ไปอะไรจิ้มอยู่ได้บ้าหรือเปล่านะต่อไปดูข้อที่5กันดีกว่าโอ้ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในปัจจุบันทำได้หรือยังการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่อย่างมหาข้อถูกเพราะครูรู้เธอกำลังทำอย่างนี้อยู่ให้เอาข้อที่ไม่ใช่แล้วออกไปก่อนเพราะฉะนั้นกราดสายตาดูซิว่าอะไรไม่ใช่เช่นข้อ1สุขาภิบาลไงเมื่อกี้มีเหรอสุขาภิบาลเอาใหม่ปกครองส่วนท้องถิ่นมันแบ่งเป็นส่วนอะไรกับส่วนอะไรเอ้ยแบบอะไรกับแบบอะไรธรรมดาพิเศษแล้วแบบธรรมดาเนี่ยมันมีบปปบาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะมีเทศบาลแล้วก็อบจ.อบต.ใช่ป่ะกับแบบพิเศษก็จะมีอะไรกรุงเทพกับพัทยามีสุขาภิบาลมั้ยเนี่ยไม่มีเพราะบาลนั้นคือเทศบาลนะสุขาภิบาลนั้นมันอวสานลงไปแล้วมันอัปเกรดตัวเองเป็นเทศบาลหมดแล้วไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวท่านก็จะงงไงเอ้าบ้านฉันอยู่สุขาภิบาล3นั่นมันคือชื่อถนนไม่ใช่ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโอเคป่ะอย่ามาเถียงว่ายังมีสุขาภิบาลอยู่เอาล่ะดังนั้นตัดอะไรออกไปอีกแล้วเมื่อสุขาภิบาลไม่มีก็ต้องตัดข้อไหนออกไปอีกข้อ3และอะไรไม่มีอีกงงอะไรเนี่ยงงอะไรหมู่บ้านไงหมู่บ้านมันส่วนไหนเนี่ยธรรมดาพิเศษไหนมันไม่มีก็เอาหมู่บ้านออกไปไงนี่ไงเห็นป่ะเหลืออยู่คำตอบอยู่ข้อเดียวแล้วอ่ะเห็นหรือเปล่าคือข้อไหนนั่นเองข้อ2ข้อ3อีกอ่ะข้อ2โอเคไหมแล้วหาให้ครูใหม่อะไรไม่ใช่อีกอำเภอไงอำเภอก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อีกสภาตำบลมันคืออบต.ไม่ใช่สภาตำบลไม่เหมือนกันนะและข้อที่ไม่ใช่อีกข้อนึงอ่ะคืออันนี้นะเนี่ยเทศบาลอำเภอไม่มีอยู่ในโลกนี้เทศบาลมีอยู่3ระดับเทศบาลที่โคตรเจริญให้ทายโคตรเจริญจะเป็นเทศบาลอะไรดีแล้วนครเห็นป่ะนครเนี่ยโคตรเจริญแล้วที่เจริญลงมาน่าจะเป็นเทศบาลอะไรดีเราระหว่างเมืองกับตำบลน่ะเมืองเพราะเนี้ยเจริญสุดดูจากคอนเสียงเคอะเป็นหลักนี่นะแล้วก็เมืองเจริญลงมาเจริญต่ำสุดก็ที่ตำบลคิดว่าบ้านเราจะมีเทศบาลอะไรเยอะสุดตำบลไงโอเคป่ะเทศบาลนครอย่างเช่นอะไรเช่นเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครเชียงใหม่พวกนี้สมมติแอร์ดีตรงนั้นเจริญมากเจริญสุดๆเป็นต้นจบต่อไปข้อที่6เป็นไงบ้างเห็นเลยไหมว่าการทำข้อสอบนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรเราใช้วิธีการก็คือว่าให้หาข้อที่อะไรนะหาข้อที่ไม่ใช่คือผิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหาข้อที่ไม่ใช่แล้วออกไปก่อนนะต่อไปข้อที่6โจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญที่บ่งบอกความเป็นรัฐนี่ต้องรีบวงคำไหนแล้ววงคำไหนองค์ประกอบใช่ตายแล้วถูกต้องวงคำไม่ใช่ห้ามพลาดคำนี้เด็ดขาดนะแล้วทำอะไรวงแล้วทำอะไรทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ว่าไม่ใช่อย่าได้วงเฉยๆเพราะวงเฉยๆเราจะไม่สำนึกถ้าเกิดว่ามีกากบาทปุ๊บจะสำนึกไงเพราะเราชอบตกใจกับกากบาทชีวิตนี้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยสังเกตไหมว่าระหว่างเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดอ่ะจะชอบตกใจอันนี้เป็นหลักตกใจอยู่สองอย่างอ่ะอันนี้ก็ที่ครูทำให้ดูนี่แหละไอ้อย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยตกใจกับเครื่องหมายผิดตกใจกับการได้ศูนย์เพราะนั่นมันเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยไอ้สองอย่างเนี้ยเราจะตกใจไงเมื่อเราตกใจปุ๊บทำให้เรานั้นไม่พลาดกับมันนะเพราะว่ามันจะทำให้เราจำได้เอาล่ะเพราะมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บฟังให้ดีน้องเขาถามเรื่องรัฐ
ข้อนี้ต้องใช้ความรู้ในการตอบมาดูนิดนึงก็คือว่ารัฐคืออะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยรัฐนี่นะเอาให้ง่ายที่สุดเลยในความเข้าใจง่ายๆคือว่ารัฐคือประเทศนั่นแหละแต่เป็นประเทศที่ต้องมีองค์ประกอบพิเศษอย่างนึงถึงจะอัปเกรดตัวเองเป็นรัฐขึ้นมาได้และนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีอำนาจอำนาจอะไรเดี๋ยวอำนาจอธิปไตยเข้าใจป่ะทีนี้อำนาจอธิปไตยแปลว่าอะไรอำนาจอธิปไตยเนี่ยแปลว่าอำนาจที่เป็นไคลแม็กซ์ไคลแม็กซ์หมายความว่าไงเราเป็นอะไรเลยเป็นสุดยอดแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บอำนาจที่เป็นสุดยอดหรือความเป็นสูงสุดนั้นก็หมายความว่าไม่สามารถมีอำนาจของคนอื่นเข้ามาครอบงำได้นั่นแปลว่าเรามีอะไรนั่นเองเราการที่เราแบบว่ามีความสุดยอดนี่แสดงว่าเรามีความเป็นอะไรอิสระเข้าใจว่าเป็นอิสระปลดปล่อยอย่าเป็นอิสระมีเอกราชนี้เป็นต้นนี่คือความหมายของรัฐรัฐจึงจะอัปเกรดได้ด้วยเงื่อนไขอันนี้นะอันนี้จึงเป็นหัวใจของรัฐไม่มีก็ตายถ้าเกิดว่าประเทศไม่มีหัวใจก็จะกลายเป็นอะไรงงอะไรอ่ะก็กลายเป็นประเทศไงจบแต่ถ้าเกิดว่าประเทศมีหัวใจก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นรัฐโอเคไหมมันแค่นี้แหละเอาล่ะคำถามอีกว่าประเทศเนี่ยต้องมีอะไรบ้างประเทศเนี่ยการจะเรียกเราการจะเรียกว่าที่ที่หนึ่งเป็นประเทศขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนั่นเองแล้วก็ต้องมีอะไรก่อนมีที่ไงงงอะไรอ่ะไม่มีที่เราจะลอยเหรอลอยไปไหนอ่ะก็ต้องมีที่เข้าใจป่ะมีที่นะมีที่เสร็จปุ๊บที่นั้นก็จะว่างเปล่าไม่ได้ถูกไหมที่ก็ต้องมีอะไรเข้าไปถึงจะมีชีวิตขึ้นมามีคนนะเพราะฉะนั้นฟังดีนะว่าองค์ประกอบอันแรกของการเป็นรัฐเนี่ยก็คือการเป็นประเทศและประเทศนั้นก็คือมีที่กับมีคนมันแค่นี้แหละนะและที่กับคนเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่เล็กที่ใหญ่ไม่สนแต่ขอให้มีที่และระบุได้ว่าถึงตรงไหนนั่นคือหมายความว่าต้องมีอะไรนั่นเองแล้วไอ้คำว่าถึงตรงไหนแปลว่ามีอะไรนั่นเองมีเขตแดนมีพรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าที่มันเป็นยังไงขอให้มีพรมแดนพอแล้วว่าคือบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนและอะไรจะเป็นตัวบอกนี่อยากรู้ที่ของบ้านเธอว่าอยู่ถึงตรงไหนทำอะไรทำยังไงใช้อะไรนอกจากวัดแล้วเนี่ยทำอะไรอะไรจะเป็นตัวบอกโฉนดไงแต่ประเทศไทยมันไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นประเทศไทยหรือประเทศต่างๆในโลกใบนี้ใช้อะไรเป็นตัวบอกแผนที่ไงแผนที่นึกออกไหมแผนที่จะเป็นตัวบอกเขตแดนเอาล่ะต่อไปคนก็ไม่สนใจว่าเป็นคนชาติไหนขอให้มีคนอยู่แล้วจบไม่ต้องไม่สนใจว่าเป็นคนชาติเดียวกันหรือเปล่านะแต่ทีนี้พอคนมาอยู่รวมกันมากๆเข้าเนี่ยนะมันก็จะทำให้ต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นการควบคุมคนก็คือการปกครองดังนั้นก็จะต้องหาคนมาปกครองคนมาปกครองเรียกว่าอะไรคนปกครองเรียกว่ารัฐอะไรนั่นเองแล้วรัฐบาลเพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเห็นไหมว่าองค์ประกอบของรัฐอย่างแรกคือต้องมีที่นะแล้วก็ต้องมีคนแล้วก็ต้องมีรัฐบาลรัฐบาลนี้ไม่สนใจว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากไหนขอให้มีรัฐบาลแล้วจบนะฟังครูให้ชัดเจนนะว่าคำว่ารัฐตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นรัฐปกครองแบบไหนคือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นรัฐประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือเป็นรัฐเผด็จการหรืออะไรไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีรัฐบาลจบแล้วไม่จำเป็นว่าต้องมาจากไหนคือมาจากไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาจากการเลือกตั้งนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มดูกันว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของรัฐข้อหนึ่งมีประชากรใช่ไม่ใช่แล้วประชากรใช่ไม่เอาเพราะว่ามันใช่เพราะว่าโจทย์ที่ไม่ใช่แล้วเราติ๊กผิดไว้แล้วนะสองมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่มีรัฐบาลใช่ไหมโอเคใช่ข้อที่สามมีอำนาจที่ประชาชนเป็นอิสระใช่ชัวอันนี้ชัวเลยอันนี้ก็ชัวเหมือนกันมีดินแดนที่เป็นเขตแน่นอนดินแดนเขตแน่นอนชัวเลยมีอำนาจอธิปไตยที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็จริงเพราะถ้าเกิดแบ่งแยกได้ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นรัฐใหม่นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเธอต้องมีปัญหากับบางอย่างแล้วข้อที่มีปัญหานั้นก็คือข้อที่ไม่ชัวร์ข้อที่ไม่ชัวร์คือข้อที่2นี่แหละฟังให้ดีนะว่าแม้ไม่รู้เหตุผลเลยเกิดอยู่ในห้องสอบมันเบลอๆไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่ต้องรู้เพียงแต่ว่าให้ดูว่าอะไรชัวร์กว่านะเช่นอันนี้ชัวร์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 อันนี้ดูไม่ชัวร์แม้ไม่รู้เหตุผลอะไรก็ตอบไปเถอะเข้าใจป่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะชอบมานั่งคิดทำไมล่ะมันไม่น่าใช่ด้วยเราก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรลังเลไปตอบข้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพื่อตัดความลังเลทั้งหมดเราต้องใช้วิธีการแบบนี้และตรงไหนที่ทำให้มันผิดขึ้นมานั่นเองเราที่มันไม่ใช่เพราะว่ามีรัฐบาลก็จริงแต่ว่าไม่จำเป็นว่าเป็นยังไงต้องมาจากการเลือกตั้งไม่จำเป็นเพราะอาจจะมาจากการแต่งตั้งก็ได้มาจากการปราบดาพิเศษยึดอำนาจรัฐประหารได้หมดเลยขอให้มีผู้ปกครองเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันหลอกอยู่จุดนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจหลักการนี้เราจะหาคำตอบไม่เจอแ
และนี่คือปัญหาและชอบคิดว่าเหมือนกับทำได้ด้วยนะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาเออวิชานี้ทำได้อะไรเงี้ยแต่พอคะแนนออกมาตายแล้วเหลือแค่30เต็ม100อย่างเงี้ยเออเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันน่าตกใจมากนะเพราะข้อสอบมันยากเลยเพราะมันหลอกมันจะหลอกจุดนู้นจุดนี้มันเราต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวเอาละต่อไปเรามาดูข้อที่7นะข้อที่7นี้ถามว่าตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นมาจะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วนะพยายามตั้งใจดูให้ดีข้อ7ถามว่าการกระทำใดไม่ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยวงคำว่าอะไรแล้วไม่นะแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาทไว้ข้างๆนั่นเองนะการทำที่ไม่ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือข้อไหนดีแล้วหาข้อที่ส่วนร่วมก่อนเขาเอาส่วนร่วมทางการเมืองแล้วอยากจะบอกว่าทางการเมืองนี่ก็เป็นจุดเน้นย้ำนะเพราะว่าครูบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมันมีทางอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าเป็นทางอะไรเช่นเป็นทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะคือมันอาจจะช่วยให้เราได้คำตอบง่ายขึ้นด้วยอ่ะนะตอบอะไรดีแล้วเอางี้ข้อใดใช่ก่อนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรอันนี้ถือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองไหมมีนะการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรหรือการชุมนุมของใครก็ตามเนี่ยการเกิดขึ้นกลุ่มพันธมิตรเนี่ยรู้จักไหมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงรู้จักป่ะกลุ่มพันธมิตรอ่ะเสื้อเหลืองนะกลุ่มพันธมิตรคือกลุ่มเสื้อเหลืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรรอบที่2นะที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต่อต้านขึ้นมาเนี่ยนะจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในปี49กลุ่มเสื้อแดงก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือปัจจุบันคือการเกิดขึ้นของหน้ากากขาวอะไรก็ตามเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าการประท้วงคือมีเสรีภาพทำได้เพราะว่าอำนาจมันอยู่ที่เราสามารถที่จะแสดงออกซึ่งปากเสียงของเราได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่ชัวร์ข้อ2ล่ะการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยอันเนี้ยก็ถ้างงๆก็ question ไปก่อนก็ได้นะผ่านไปก่อนข้อ3การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการเพิ่มตนเองรวมกลุ่มเศรษฐกิจไม่เห็นเกี่ยวกับการเมืองเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อนี้แหละข้ออื่นไม่รู้ช่างมันจบไม่ใช่ไม่ต้องรู้ทุกข้อโอเคไหมประเด็นสำคัญคือไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องรู้หลักการไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ต้องเข้าห้องสอบโอเคป่ะแล้วก็นี่ไงสนใจแล้วพูดคุยเรื่องทางการเมืองนี่มันก็ชัวร์อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นการร้องทุกและฟ้องร้องอะไรก็ตามเนี่ยเห็นป่ะมันถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยแล้วนี่เราจะไปฟ้องใครเนี่ยฟ้องร้องเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปฟ้องศาลไหนดีแล้วฟ้องศาลไหนนี่ต้องศาลอะไรบ้างเนี่ยชีวิตเนี้ยไปฟ้องศาลที่เกี่ยวกับการปกครองไงก็คือศาลปกครองอะจบแล้วเป็นการฟ้องหน่วยงานรัฐฟ้องหน่วยงานรัฐคือฟ้องเกี่ยวกับการปกครองก็คือศาลปกครองนั่นเองเอาล่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือการงัดข้อสอบหน้าที่พลเมืองขึ้นมาเห็นไหมว่าเราจะเห็นทิศทางของข้อสอบว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะทำให้เราสามารถที่จะพิชิตข้อสอบส่วนหน้าที่พลเมืองได้มากขึ้นนั่นเองนะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับครูป๊อปใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆมันไม่ง่ายและไม่ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยใช่ไหมล่ะครับบอกแล้วเฟิร์สเนี่ยพลเมืองดีเด่นเลยนะงั้นเดี๋ยวเฟิร์สจะสรุปเคล็ดลับสำคัญดังนี้เลยครับข้อสอบหน้าที่พลเมืองมักจะมีสัดส่วนประมาณ 20% ของข้อสอบสังคมทั้งหมดโดยน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองที่เหลือก็คือเรื่องพลเมืองดีสิทธิมนุษยชนสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายครับเคล็ดลับพิชิตข้อสอบส่วนหน้าที่พลเมืองคือจับคำศัพท์สำคัญและแนวคิดในแต่ละด้านอย่าลืมตัวเลขสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโหเราเรียนกันอย่างเต็มที่จุกอิ่มจุกอิ่มใจเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจหรือยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่สามารถไปติดตามย้อนหลังได้ที่www.thupukpanya.com/tv ครับผมแล้วสำหรับเพื่อนๆหรือแฟนคนไหนนะครับที่อยากตามไปกดไลค์เราสามารถตามไปกดไลค์ได้ที่ facebook.com/sonsaadครับผมสำหรับวันนี้รายการเราคงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดชินฝันในรายการสอนสอดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ